สวัสดีครับวันนี้ได้ไก่มาจากน้องมนละม่อมนะครับโนเวย์นะครับส่งไก่มาให้ลูกสาวเอามาให้พี่ลุยอันนี้เป็นตัว2ตัวครับก็อย่างสดๆเลยสดๆเลยครับนี่ชิ้นสวยๆครับมีเป็นอกเป็นปีกน้องประชอนขอบคุณน้องมนด้วยขอบคุณนะครับน้องมอนจากโนเวย์นะครับกินกี่เดือนยายกินไป1เดือน1เดือนกินไป1เดือนเลยน้องมอนเอ๋ยเนี่ยดูดิอยู่นิ่งๆเนี่ยจะยกแล้วก็อยู่นิ่งๆกล้องก็ได้จับเอาที่มันสวยๆอันนี้อะไรอ่ะอกเหรออันนี้เป็นอกไก่นะครับโค้งอ๋อโครงๆคือก็ทำให้มาเรียบร้อยแล้วก็มีไก่สวยมากอ่ะเนื้อสวยมากเลยครับก็ทำมาเป็นชิ้นส่วนแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวนะเป็นตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่นะใหญ่มากขอบคุณน้องมนเรานะครับที่นอร์เวย์นะครับได้ส่งไก่มาให้ก็วิ่งไปละไปเอานะครับมาส่งถึงที่เลยนะครับบางพลีนะครับขอบคุณน้ำมนต์ด้วยนะครับสำหรับไก่นะครับก็ทั้งหมดก็4ตัวนะใหญ่เนาะ4ตัวก็ชิ้นส่วนนี้ก็2ตัวนะครับ2ตัวกินเป็นเดือนยายชอนบอกว่ากินเป็นเดือนนะครับเนี่ยใช่ไหมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปก่อนบ๊ายบายใส่ถุงคืนนะไปแช่นะใส่ถุงนะครับแช่ตู้ไว้นะครับก็มาสดๆนะครับก็เนื้อดีเนื้อสวยมากนะครับก็ทำมายังสะอาดมากก็ทำมาสวยมากเนาะก็ไม่ได้ต้องทำอะไรมันอีกแล้วก็มันจะนึ่งนะครับนึ่งเราก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวๆเป็นแต่แซ่บที่ลีแหละบัดนี้ข่อยกินเป็นเดือนแล้วเนี่ยข่อยกินเป็นเดือนแล้วได้นะครับขอบคุณน้องมนนะครับนาเวนครับมีอะไรก็แบ่งพี่แบ่งน้องกันเนาะเราก็ที่ยุทธไทยก็ไม่มีอะไรนะก็ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันเนาะของกินมาให้นะครับก็อะไรที่มันแบ่งปันได้ก็แบ่งปันกันเนาะอะไรที่มันความรู้สึกดีๆต่อกันนี่แหละเป็นที่เป็นน้องกันเราก็นะครับก็จะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขกับเรานี่เลยครับอะไรคืออะไรก็ได้พิสุทธิ์ไทยใครส่งมาก็กินนะทุกอย่างนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ใส่ตู้ไว้นะครับก็ใส่ตู้เย็นแช่ฟิตไว้ครับแช่ไว้ก็ประชอนก็จะเอามาแช่ตู้เย็นไม่ดีเลยนะก็มีแต่ไข่พี่น้องในนี้มีแต่ไข่ครับในนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับดูดินี่เตรียมช่องนี้เลยนะครับช่องฟิตปุ๋ยนี่เลยก็ฟิตแล้วนะครับนี่เลยตู้เย็นกับเก่าๆพี่น้องไหมตู้เย็นนะจัดใส่ฟิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดแช่เรียบร้อยตู้เย็นสมัยตั้งแต่40กว่าปีแล้วสิ่งเกิดทนทานนะทนทานมากนะครับโอเคมาดูในครัวนะครับนิดนึงนี่เลยครัวขอบคุณนะครับน้องมนนะครับน้องมนนอร์เวย์นะครับหรือละม่อมเราที่เป็น FC ของพิสุทธิ์ไทยนั่นเองนะครับน้องสาวคนหนึ่งที่น่ารักที่อยู่ทั้งต่างประเทศทั้งนอร์เวย์ครับวันนี้ก็ตัวไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ